เอาไม่ได้ก็เอาผมยองอะไรนะหรือว่ามันได้ไลฟ์นานเท่าไหร่แล้วไลฟ์ล่าสุดตอนอยู่เกาหลีครับนานอยู่เฮ้ยญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีที่มีญี่ปุ่นคิดถึงน้องลูกชิ้นหนูเป็นน้องลูกชิ้นแล้วหรอ เป็นทุกอย่างนะตอนนี้เป็นหัวริมด้วยหัวริมเมื่อวานมีคนบอกเมื่อวานเฮียไปทำงานใช่ไหมแล้วก็มีคนขอถ่ายรูปที่เราแบบว่าตอนนี้เฮียตอนจบอะที่มันเป็นภาพแบบนี้อ๋อเนาะใช่ครั้งแรกที่ไปทำงานที่นครนายกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ถ่ายแล้วมีคนมาถามซ้ำอีกแล้วเฮียก็เลยพูดไปเลยบอกว่าติดลิขสิทธิ์ซีพึกไม่บอกว่าไม่ถ่ายมาโกรธนะคิดถึงมากคิดถึงหนูใช่ไหมวันนี้มาไลฟ์ไอจีหนูครับวันนี้คิดถึงเฮียด้วยจริงจริงถึงเฮียทำไมอยู่ด้วยกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่เจอทุกคนหนูไลน์บอกเฮียมาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงแล้วก็บอกว่าหนู2วันเอง2วันที่คิดถึงเราแล้วหนูก็บอกว่าปกติทำงานด้วยกันทุกวันปกติเจอกันทุกวันนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่คิดเลยนะว่าหนูจะพิมพ์เหมือนกันมา2วันคิดถึงเฮียหรอแต่ว่าเฮียไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมหนูคิดถึงเฮียเองพูดแฉเหมือนแฉโอ๊ยมันนึกออกก็พูดออกไปยาวคิวคิดถึงออกสื่อเลยนะคิดถึงกันคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับผมคิดถึงทุกคนด้วยวันนี้เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ดีเพราะว่าไม่มีงานโดยบังเอิญแล้วเพิ่งรู้ตอนคืนตอนทำงานตอนดึกใช่เพิ่งรู้แล้วตอนแรกเหมือนจะอัดจะทำจะเขาเรียกว่าอะไรอัดเพลงไม่ใช่อัดเพลงถ่ายเพลงใช่แล้วก็เหมือนแบบติดยุ่งนี่นั่นนะครับผมก็เลยว่างในดีที่เป็นงานค่ายแต่ถ้าเป็นงานนอกก็น่าจะไม่ว่างก็เลยแบบถือโอกาสนี้เลยแล้วตรงกับวันนี้พอดีวันที่ที่หนูครบรอบ30ปีวันนี้เฮียครับ30ก็เมื่อวานนั่นแหละพอหนูรู้ว่าเฮียว่างด้วยก็เลยรีบเลยจริงๆเราหาคุยกันสักระยะแล้วครับผมว่าทำอะไรดีใช่เรายังไม่มีเวลาเลยผมสีนี่ยิ่งเหตุยังวันนี้หนูอยากมาวันนี้มาเดทครับมาเดทกี่ร้อยเคนะ400 400 K เพราะว่าครั้งแรก100เฮียพาไปครั้งที่2พาไปแล้วก็ครั้งที่3กับครั้งที่5เฮียพาไปแล้วที่เชียงรายแล้วครั้งนี้ย้อนกลับมาครั้งที่4ก่อนใช่วันที่รอนานแสนนานหายไปครึ่งปีเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับถ้าหนูไม่พาไปเฮียจะพาไปแล้วแต่ก็ไม่ว่างดีเพราะว่าคิวต่อไปก็คงพร้อมกันแหละว่างพร้อมกันพอช่วงนี้หนูก็ถ่ายละครนะครับผมแล้วก็จริงๆเราอยากทำหลายอย่างมากแต่ตอนนี้ทำงานเยอะนะครับผมขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแต่ตอนนี้หนูพาเฮียกินข้าวหวานอันนี้คืออ๋อโค้ดสังขยาใช่ไหมครับอะไรนะครับขออนุญาตถ่ายรูปส่งให้พี่บุ๊คได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังอยู่จริงๆครับทักพี่เข้าไปแล้วเหรอคะใช่ครับหนูบังเอิญมากร้านนี้คือร้านที่เฮียรู้จักที่เฮียเคยแบบรู้จักมานานมากเพราะว่าพี่เขาอยากให้พามาร้านนี้มัน 2-3 ปีอยากรู้จักไม่เคยมานี่ไงแล้วหนูนี่แล้วหนูแบบว่าพามาร้านนี้พอดีเอ้าร้านที่รู้จักอะไรอย่างงี้ก็มากินของหวานร้านนี้สวยดีแบบใช่ก็เลยมาเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้แค่มากินอันนี้นะจะไปทำอย่างอื่นด้วยอย่างงี้อยู่กับเฮียยาวเลย
ใช่วันนี้1ทุ่มปล่อยรักแท้ด้วยนะรักแท้เวอร์ชันจีนนะครับฝากไว้นะครับนี่ต้องอยู่ดูอันชงเชงนังชังนังชงนังเชงสมชังว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่รู้จักกันมีเห็นคนบอกทำไมซีฟูดรู้จักคนซีฟูดเลยนี่เป็นทุนบ้านหรอเป็นสสเฮ้ยไม่เอาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านครับทุกคนรู้จักเดี๋ยวอันนี้หนูกินเลยกันหนูไม่ไหวแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าอยากกินชามากแต่ชาเอาไปตั้งนี่ไงอ๋อโอเคชาเอาไปตั้งมือถือนะขออนุญาตนะครับชาชาเอาเร็วตั้งอะไรอ่ะนี่วันนี้มีเวลามาเดทแล้วดีใจครับได้มาสักทีเฮ้ยจิ้มผิดนี่ๆอยู่นี่แล้วเมื่อกี้คำในหัวคือเหมือนจิ้มลูกชิ้นเลยไงโอ้ยหยอกเล่นเป็นลูกชิ้นก็ ก็เมื่อกี้เห็นแฟนคลับหนูพูดเป็นลูกชิ้นได้หนูก็เป็นลูกชิ้นเพิ่มจริงๆตอนนี้เฮียก็เป็นลูกชิ้นเป็นเห็ดเฮียบอกว่าเฮียคุมอาหารอยู่ใช่แต่วันนี้เฮียซึ่งวันนี้เป็นเลย์3ที่เฮียจะพิเศษนะครับผมก็ยกให้หนูวันนึงวันนี้ก็จะกินไปเรื่อยใช่นี้เฮียต้องกินใช่อันนี้น่ากินมากเหลือให้ลูกเหลือให้เฮียกินให้เฮียหายไหมครับหายอยู่มันก็หายร้อนแล้วก็จะไม่ค่อยอร่อยแนวทำหน้าหน่อยมากทำได้เนี่ยกินเลยหนูเชื่อเฮียก็ได้ทุกคนอันนี้น่ากินมากจริงๆชอบกินฮันนี่โทสต์มากหอมมากเอาจริงโพสสังขยานะครับผมทุกคนนะฮะกินเลยนะกินเลยอันหนูนั่งไหนอ่ะหอมมากอุ้ย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 ดีครับพี่อันนี้ลาดปะหนูต้องจิ้มเลยไหมนี่อย่าสับเลยไหมดอกไม้นี่กินได้หนึ่งดอกไม้ดอกไม้หรือดอกไม้นะดอกไม้เมื่อกี้เฮียบอกดอกไม้ดอกไม้พูดไม่ชัดเลยเดี๋ยวเราแวะมาไลฟ์แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีติดภารกิจใช่จริงๆรู้แหละเพราะว่าก็ต้องรู้เฮียรู้แล้วถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่คราวนี้เฮียรู้แล้วรู้ก่อนแต่ไม่เป็นไรภารกิจต่อไปนี่แหละเป็นภารกิจหลักว่าหนูจะทำเองนี่นั่นเองภารกิจหลักสำหรับวันนี้นะครับเขาไม่เรียกว่าภารกิจนะเรียกว่าลาดเลยนะลาดเลยไหมจบหรือว่าจิ้มถ้าหนูไม่อยากกินเนี่ยราดให้มันนุ่มเกินอยากหน้าชาติเลยหน้าหน้าเฮียมเล่นเล่นอ
แมวลินมีความสุขการกินของหวานมากผมบอกเลยมีความสุขมากว่าอยากกินแล้วอยากกินของหวานแล้วก็เห็นแต่ว่าก่อนเดินมาถึงร้านก็อยากกินแล้วนึกถึงสมัยแบบบ้านเฮียที่บอกว่าเมื่อก่อนชอบซื้อขนมปังสายใหญ่กินตอนเช้าเฮ้ยชอบเหมือนกันแฮปปี้มิลเอาเลยนะเช็ดเย้ฉลองครับผมวันนี้ได้กินของฟรีแล้วใครบอกเฮียบอกใครบอกว่าหนูจะเลี้ยงถ้าเฮียเลี้ยงก็เป็นเด็ดเฮียนะวันนี้เป็นเด็ดเฮียแล้วกันทุกคนโอ้ถ้าบอกหนูจะพามาหนูไม่มาเลี้ยงทั้งหมดเหลืองเหลืองโอ้เดี๋ยวก่อนมันเป็นไอติมที่ไม่ใช่ไอติมแบบไม่ใช่ไอติมวานิลาเขาเรียกว่าไอติมน้ำแข็งเหรอเย็นเหมือนกันสวยเหมือนกันนะแต่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นมันมองเพราะว่าอยู่จริงเหรอแน่เฮียหลอกแล้วเปล่าเขาอาจจะเดินผ่านแล้วแบบว่าจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เล่นเพลงกันด้วยวันนี้อ่านมาบ้างแล้วนะครับผมก็สามารถให้กำลังใจเราสองคนได้นะครับผมก็อยู่กันไปนานๆนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแท็กหลังซันเดย์เสร็จก็จะไปทยอยอ่านขอบคุณมากเลยนะครับหนูกินเลยก็ได้กินไปพูดไปเอาก็พูดอยู่งั้นเฮียกินเอาหนูพูดเราคุณก่อนก็เมื่อเช้าเห็นโอ้โอ้โอ้กลับมาแล้วครับเมื่อกี้โทรศัพท์ไปเชื่อม Wi-Fi ครับก็เลยปิดไว้เมื่อเช้าเห็นแฮกแล้วครับแต่เห็นตอนสายๆแหละจะร้องเพลงหรอไม่ใช่ไม่ใช่พูดแต่พูดก็เดี๋ยวหนูกินเฮียพูดแล้วกันอ่ะเอ้ายังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดก็ไปดูแท็กแล้วบางเห็นแบบบางอันก็เหมือนเป็นแบบข้อความที่หนูกับเฮียพิมพ์เมื่อก่อนโน้นอ่ะแล้วแบบบางทีเห็นอันที่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยพิมพ์อันนี้ไปด้วยแต่บางทีเห็นแล้วก็นึกถึงคิดถึงมากเลยแบบตอนนั้นพิมพ์อย่างนี้ด้วยรอเขินเหมือนกันนะพิมพ์ว่าอะไรเช่นเออจริงๆก็ลืมไปแล้วว่าพิมพ์อะไรไปบ้างไม่รู้ไม่บอกเห็นรู้เยอะไปไหนแต่เห็นนะครับผมเห็นทุกคนแบบว่าชาวซอนชันชายนานานุที่แบบว่าช่วยกันทำแบบแกลเลอรี่ด้วยยิ่งใหญ่มากแอบไปดูแล้วก็เห็นเอาข้อความมาแชร์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเห็นแอบพี่ยอไปด้วยพี่ยอไปไม่ชวนเลยแต่เมื่อหนูติดงานนะใช่เรื่องติดงานก็เลยไปไม่ได้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกโปรเจกต์เนาะโปรเจกต์ที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาจริงๆหนูเอาจริงไวเหมือนกันนะ2ปีไวเหมือนกันบอกว่า2ปีจริงไวอ่ะคิดเราก็ไวทุกคนรู้สึกแบบไวเหมือนกันนะเหมือนเพิ่งรู้จักกันเลยคุณสมมุติแบบแล้วรู้กันว่าเบื่อพูดเหนือไม่ได้ครับก็เห็นแฟนคลับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบ2ปีด้วยใช่แฟนคลับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบ2ปีด้วยแล้วก็หลายโปรเจกต์มากก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาแล้วเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเราแล้วก็ผลงานพวกเรานะครับผมก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆยาวๆปีหน้าก็ลุยปีหน้าน่าจะมีอะไรที่แบบหนักกว่านี้ไปถึงทำงานนะครับทำงานแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสิ่งใหม่ที่แบบท้าทายก็ขอให้ทุกคนแบบสนุกแล้วก็เป็นแฟชั่นให้กำลังใจกันบอกกับหนูด้วยก็ขอให้หนูสนุกอยู่แล้วสนุกอยู่แล้ว So all right together and be happy ครับผมอยู่กับเราอย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนมีคนบอกว่าAnniversary ปี3 Anniversary 2 year ปีนี้เพิ่ง2ปีเองอ๋อ Anniversary ล่วงหน้าใช่ไหมครับผมวันนี้ปีที่2แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีปีต่อๆไปด้วย3 4 5 7 8 9 10แต่ตอนนั้นพี่เฮียก็จะอายุ40จนผมขาวเลยเขาไปย้อมผมเลยผม
ขาวก็เท่นะชอบจริงๆผมขาวย้อมสีผมขาวที่ย้อมนะไม่ใช่หงอกมีพี่ย้อมยังไม่กินแต่เราต้องรีบกินนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเซตใหญ่ไฟกระพริบจะมาฮะเอาเดี๋ยวมองเวลาอุ้ยไวเหมือนกันนะใช่ครับผมที่สั่งไปเขายังไม่มาเลยแล้วเอาจริงไหมกินกินไม่ได้มันกินได้ไหมหนูก็ต้องกระโชกหน่อยมันก็จะเป็นมือที่แบบว่าต้องรีบหน่อยกระโชกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปกินตอนคืนแต่ตอนคืนยังไม่รู้ว่าหนูไปที่ไหนพาไปเฮียไปที่ไหนไปที่ไหนไม่รู้ครับอันนี้มันก็อิ่มนะจริงๆ Are you ready โอเคจบเลยครับ Finish already Ready แล้ว Ready สำหรับเซตต่อไปบอกว่า Ready for youหน้าเราให้เหมือนคนไทยแล้วไหมเพราะเป็นคนไม่รู้พูดถึงอะไรถึงแบบว่าเดทครั้งแรกที่แบบที่คุยกันรถตู้เหมือนกันนะแล้วก็แบบว่าแค่คิดหนูพูดเดทครั้งแรกเหรออ๋อทำให้แบบว่าจำย้อนกลับไปบอกว่าคือเคยไปเด็กครั้งแรกหนูกำลังยิ้มเพราะว่าเฮียกินอยู่เฮียก็พูดอะไรนะเฮียกินอยู่เฮียก็พูดได้อ๋อกินอยู่รถตู้ตอนแรกเฮียแบบพูดเล่นๆนี่ใช่ไหมแต่ว่าหนูเอาจริงก็เลยเอาเลยใช่เอาเลยก็เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเจอกันบอกเลยหนูพาเฮียสบายแต่ครั้งหน้าเฮียพาไปลำบากชอบลำบากไม่ได้จะมาแบบกินทุกมื้อนะต้องมีไปทำอย่างอื่นด้วยหืมหอมก็ดีอันนี้อันนี้ของประเทศอะไรไม่มีอะไรครับวันนี้หนูเข้าพาเฮียมาเดทแบบชิวๆไม่ชิวเลยครับไม่มีเลยไม่มีอะไรในหัวก็ปล่อยใจปล่อยจอยปล่อยฟิลปล่อยพุงปล่อยพุงปล่อยแก้มกินหนูหายแล้วเอาเลยเฮียเรากินข้าวแล้วอิ่มจริงจริงตัวเองเนี่ยอยากกินน้ำเด็ดปลาจริงตัวอยากกินใช่อยากกินจริงๆอยากแย่แล้วก็สุดท้ายแล้วยายใจก็บอกว่าเฮียอยากกินนะเฮียอยากกินนะก็กินถ้าทุกคนมาอยู่กับหนูเฮียกินหมดทุกอย่างอร่อยแล้วหนูก็จะเงียบกินกินWhat are you eating toast สังขยาครับสังขยาครับที่นี้ไม่มีไม่มีสับสับสังขยาtoast สังขยาใช่ครับมันมีคนรู้จักเดินผ่านไปที่วันนี้เนี่ยน่าจะกินกันดูใส่เพิ่มไหมเราชาใส่เพิ่มนี่เหมือนนะพี่ครับที่จริงอยากเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันจริงหนูคนแบบเปิดร้านขนมของกินเนี่ยไม่ได้เปิดขายนะเปิดกินเองก็อ้วนตายพอดีไม่ได้ได้วางครับมันวางพอใช่ไหมฮะอันนี้เก็บได้เลยอะไรนี่เคยกินได้ไหมกินได้เลยโอ้ไปคุยนี่ก็ได้นี่ปัดเจ็บไปก่อนเลยไหมใช่
นที่นี่อร่อยมากหนักหนักหนักทองแท้ทองแท้ดูลองดูลองยกดูทองแท้อุ้ยหนักเอ๊ะกินเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปไหนอ๋อเอาอันนี้ออกมาอุ้ยตัวอีเกนี่คือหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคครับผมไปไงดีอ่ะไปนี่นะคะนี่ครับผมอันนี้นะคะน้ำน้ำตอนนี้นี่สวยสวยสวยอันนี้กินได้ไหมครับกินได้เจลลี่ของเจลลี่นะคะหรือน้ำชาแต่ว่าเพื่อขาช็อกลาวาสวยมากครับผมอันนี้ทำได้กินเจลลี่คอลลาเจนวันนี้จะเป็นคานาเป้ค่ะสโตนเซตนะคะเลเบอรี่กับบัตเตอร์อันนี้จะเป็นไมโครสติ๊กกี้ไรซ์นะคะโอเคได้ค่ะจะเป็นอ๋อนี่คือราดราดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพร้อมถ่ายวิดีโอนะคะดูได้ครับว่าจะถ่ายไปไหนครับเอาเลยครับผมคืนแมวเป่าทุกคนลาไปกินกินแล้วกินเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่นึงไม่ทันอีกที่นึงมันอีกแป๊บเดียวเองนะเฮียแมวเป่าใช่ครับเมื่อกี้แมวเล่นควันเป่าใส่ได้เฮียไม่ชินอีกหรอเป่าควันผมก็ไม่ได้เซตผมปิวนะเนี่ยนี่เฮียทำได้เป่าเป่าแค่หัวหน้าโอ้ยลายติดจมูกเองไม่เห็นตีนเลยเหมือนทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเคยทำได้แต่มันก็ทำได้บางวันนี่ไหนๆหนูลองทำได้นิดนึงอุ้ยเปิดขึ้นมาเลยจะเป่าหนูเลยจะดูดีเองอ่ะขอบคุณมากพี่บอลขอบคุณมากครับผมบอกมาหลังได้ไหมพี่บอลลิ่งไม่เอาได้ไหมพี่โบพี่โบเข้าไหมครับเหมือนแกจะไปสปาก่อนนะครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวไปทักพี่โบไปอีกทีครับขอบคุณพี่โบนะครับอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับเราจะมีพวกนั้นได้แล้วขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับเอาละพี่โบลิ่งของพี่พี่โบลิ่งน่ารักมากจะดีมากมาทุกครั้งให้ของทุกครั้งแต่ที่จริงไม่รับเพราะอะไรเกียรติถือเอานี่ก็บอกพี่โบลิ่งอย่างนี้เดี๋ยวมาเอาวันหลังพี่อะไรเงี้ยนี่ได้มาสอง
ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ทันแต่จะไปทันจริงครับผมมีวันต้องไปแล้วไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเวลาเราเจอกันอาจจะแวะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้จะหายไปเลยแต่ตอนกลางคืนนี้มีรักแท้เวอร์ชันจีนะครับด้วยที่ผมลองโอ้ที่เฮียลองครับลองเวอร์ชันจีชมชื่อเช้งฉังจวงไปแล้วบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปอีกที่นึงไม่ทันโอ๊ยน่ากินมากเหมือนอยากกินเจอกันครับปิดเลยขอบคุณมากสำหรับวันครบรอบ2ปีนะครับที่เราเจอกันคุณนี่ทุกคนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันคุณนี่ทุกคนทำอะไรต่างๆขอส่งแม่ไปกินข้าวนะครับไปเลย